นนี้นะคะเราก็อยู่กันที่พระธาตุจอมกิตินะคะซึ่งไม่ได้มากันแค่3คนแต่3คนและ1ตัวใช่อยู่ดีๆก็มีนกเอี้ยงมาเกาะมาเยี่ยมเพื่อนเอออยู่ดีมันมาเกาะยังไงอ่ะก็เราก็ไปถึงข้างบนใช่ไหมบินมาเลยเหรอดูมันรักน่าทานเนาะดูแบบสามารถสื่อสารกันได้แล้วก็ไม่ยอมไปไหนด้วยอ่ะเรามาพูดถึงพระธาตุดีกว่าต้องบอกว่าที่จังหวัดน่านนะคะจะมีพระธาตุอยู่ทั้งหมด4ทิศซึ่งจะแบ่งเป็นพระธาตุมีดอนแก้ววัดพระธาตุดอยแก้วแล้วก็พระธาตุสีปัวแบ่งเทพมงคลนะคะแล้วก็ที่ที่เราอยู่นะคะพระธาตุจอมกิตินั่นเองเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมความสวยงามของพระธาตุกันดีกว่านะคะซึ่งต้องบอกว่าขึ้นมาบนนี้เนี่ยวิวสวยมากจริงๆไปขึ้นบนกันดีกว่าเลยไม่ได้พูดถึงชุดเลยใช่แปลกตาขนาดนี้ถูกต้องวันนี้เราแต่งตัวเต็มนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะแบบเหมือนแบบชาวพื้นเมืองแล้วก็ถ่ายรูปเมื่อกี้เราก็เข้าไปที่ช็อปของแสงทองรีสอร์ทนะคะซึ่งมีชุดแบบพื้นเมืองให้เราเลือกด้วยอ่ะเราขึ้นข้างบนกันดีกว่าได้เลยค่ะเอียงไปด้วยเอียงไปด้วยพระธาตุจอมกิติเป็นวัดเก่าแก่กลางขุนเขาภายในพระธาตุบรรจุเกศาของพระพุทธเจ้าด้านบนมองเห็นอำเภอเชียงกลางอันสวยงามได้ทั้งหมดเลยค่ะสรุปว่าเขาชื่อบุญรอดเป็นพนักงานฝ่ายต้อนรับนักท่องเที่ยวต้อนรับอย่างดีเลยเชื่องมากเลยเนาะบุญรอดน่ารักอ่ะและตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนพระธาตุนะครับข้างหลังผมก็จะเป็นวิวเชียงกลางนะครับสวยมากอ่ะใช่เป็นแบบว่าทุ่งนาซะส่วนมากเนื้อจะแบบเขียวมากๆนะคะแล้วก็มีบ้านภูเขาคือแบบสวยอ่ะเวลาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟ้าที่สีฟ้าสวยงามมาก